สวัสดีครับผมวันนี้พี่บิ๊กก็จะมาแจกสูตรน้ำองุ่นเข้มข้นบรรจุขวดนะครับสูตรวันนี้ใช้แค่2อย่างเท่านั้นครับผมเวลาที่เราไปตลาดนะครับเราก็จะเห็นน้ำส้มเยอะแล้ววันนี้เราก็เลยจะพามาทำน้ำองุ่นเข้มข้นไว้ขายกันครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะครับน้ำองุ่นวันนี้ที่พี่บิ๊กเลือกใช้นะครับเป็นน้ำองุ่นเข้มข้นจากธรรมชาติ 100% ของจามาโกครับผมเป็นน้ำองุ่นพรีเมียมที่นำเข้าจากยุโรปเลยนะครับสูตรวันนี้พี่บิ๊กจะเลือกใช้สายพันธุ์กาบิเน่โซวิญญองครับไม่ใส่สารแต่งเติมไม่ใส่สารกันบูดเลยนะครับปริมาณบรรจุก็บรรจุอยู่1ลิตรด้วยกันเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยครับผมก่อนที่จะนำน้ำองุ่นเข้มข้นไปใช้ก็เขย่าขวดก่อนนะครับต่อมาเราจะนำน้ำองุ่นเข้มข้นมาตวงเอาปริมาณ400มิลลิลิตรครับผมตอนนี้ก็กลิ่นหอมมากๆเลยครับเดี๋ยวเราจะนำมาผสมกับน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าที่นำมาผสมต้องเป็นน้ำเปล่าที่สะอาดนะครับอัตราส่วนของการผสมผสม1ต่อ4ส่วนครับผมน้ำองุ่น1ส่วนน้ำเปล่า4ส่วนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใช้น้ำเปล่าทั้งหมด 1,600 มิลลิลิตรครับขั้นตอนแรกก็ใส่น้ำองุ่น400มิลลิลิตรครับตามด้วยน้ำเปล่านะครับ 1,600 มิลลิลิตรครับผมจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะได้น้ำองุ่นทั้งหมด 2,000 มิลลิลิตรพอดีนะครับผมต่อมานะครับเราก็จะนำมาบรรจุขวดกันขวดที่พี่บิ๊กเลือกใช้วันนี้ปริมาณ 220cc นะครับหรือเพื่อนๆสามารถเลือกขวดที่ปริมาณน้อยลงกว่านี้ก็ได้นะครับก็จะได้จำนวนน้ำองุ่นมากขึ้นนะครับผม1ขวดนะครับเราจะใช้น้ำองุ่นอยู่ที่200มิลลิลิตรครับตวงน้ำองุ่นลงไปเลย200มิลลิลิตรครับผมแก้วตวงนะครับหรือว่าถ้วยตวงแต่ละใบก็จะไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆสามารถเฉลี่ยได้เลยนะครับเพราะว่า1ขวดเราจะใส่อยู่ที่200มิลลิลิตรนะครับเฉลี่ยให้เท่ากันทั้ง10ขวดเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็นำมาบรรจุใส่ขวดได้เลยครับขวดพลาสติกนะครับก็แนะนำให้ล้างน้ำเปล่าก่อนสักหนึ่งรอบก่อนนำมาใช้งานนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ปิดฝาให้สนิทเลยครับทำให้ครบทั้ง10ขวดเลยครับเมื่อครบแล้วก็จะได้แบบนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถหาสติกเกอร์นะครับมาติดบนขวดน้ำองุ่นของเราได้เลยนะครับจะทำให้แพ็กเกจของเราดูดีมากขึ้นแล้วก็น่าซื้อมากขึ้นนะครับวิธีการเก็บรักษาก็เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาทั้งนี้ทั้งนั้นความเย็นต้องเพียงพอนะครับหรือใครจะเก็บรักษาไว้ในถังน้ำแข็งก็สามารถทำได้เช่นกันครับผมเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับรสชาติออกมานะครับได้ความเข้มข้นของน้ำองุ่นมากๆเลยครับไม่ได้มีความฝาดหรือว่าความหวานมากจนเกินไปหวานกำลังพอดีครับผมเวลาที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกหอมน้ำองุ่นแล้วก็สดชื่นมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองคำนวณต้นทุนกันครับว่าต้นทุนรวมตกอยู่ที่เท่าไหร่ครับต้นทุนรวมโดยประมาณนะครับจะตกอยู่ที่266บาทนะครับเราได้น้ำองุ่นทั้งหมด10ขวดเพราะฉะนั้นจะตกขวดละ26บาทจน60สตางค์นะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าอื่นๆนะครับราคาที่ควรขายก็ขายอยู่ที่ขวดละ35บาทได้เลยนะครับใครจะขาย3ขวด100ก็ได้เลยพี่บิ๊กว่าราคานี้น่าจะขายได้อยู่นะครับรสชาติออกมาก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมในส่วนของช่องทางการสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวพี่บิ๊กจะโพสต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้พี่บิ๊กทำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ